สุดาวันส่งใจเชียร์ทีมชาติไทยเยือนเกาหลีใต้เชื่อฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ออกมาส่งแรงใจถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยทุกคนที่จะแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3กับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันที่21มีนาคม67นางสาวสุดาวันกล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ทีมชาติไทยของเราจะลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่3กับทีมชาติเกาหลีใต้ต้องถือว่าเป็นงานหนักมากๆค่ะสำหรับทีมชาติไทยของเราเพราะทีมชาติเกาหลีใต้เองถือว่าเป็นท็อปไฟท์ของทวีปเอเชียยังเต็มไปด้วยนักฟุตบอลระดับโลกหลายคนทีมชาติไทยของเราทางโค้ชอิชิอิเองก็ได้เรียกตัวนักเตะที่ดีที่สุดไปแข่งขันครั้งนี้เช่นกันแม้ว่าโอกาสจะยากมากก็ตามแต่ยังเชื่อเสมอว่าในเกมฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะดิฉันขออวยพรให้นักเตะทุกคนพยายามทำหน้าที่ของตัวเองออกมาให้เต็มที่เล่นให้ประทับใจแฟนๆฟุตบอลชาวไทยที่ตามไปเชียร์ถึงขอบสนามรวมไปถึงแฟนบอลที่ให้กำลังใจอยู่ทางบ้านสุดท้ายก็ต้องฝากพี่น้องคนไทยทุกคนรวมส่งใจไปเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะคะสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่มีโปรแกรมลงเตะในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3พบกับเกาหลีใต้ที่สนามโซเวิลด์คัพสเตเดียมในวันพฤหัสบดีที่วันที่21มีนาคม2567 8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีหมายเลข32ก้าวไกลซัดกอรมน.ของใบไม้ตรงปกซ่องยุทโธปกรณ์หน่วยอื่น120ลิตรเหมาเครื่อง190ลิตรส.ส.ก้าวไกลซัดกอรมน.ของใบไม้ตรงภารกิจทั้งจัดเสวนา44ล้านค่าซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์120ล้านแต่ไปซ่อมให้หน่วยงานอื่นเหมาเครื่องบินเอกชน190ล้านวันที่20มีนาคม2567ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,567 วงเงินงบประมาณ 3.48 ล้านล้านบาทในวาระที่2เรียงตามมาตราซึ่งคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณปี 2,567 พิจารณาเสร็จแล้วเวลา 12 นาฬิกา 25 นาทีพิจารณามาตรา7งบประมาณรายของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคก้าวไกลผู้แปรยัตติอภิปรายว่ากอรมน.เป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบได้ยากที่สุดและไม่สามารถชี้แจงข้อมูลอะไรได้เลยไม่เข้าใจว่าทำไมกมท.เสียงข้างมากถึงปล่อยหน่วยงานนี้ผ่านมาได้ภายในแผนยุทธศาสตร์ของกอรมน.จะมีเรื่องโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศซึ่งมีความน่าสงสัยหลายอย่างตรงที่เนื้อหาของโครงการและแผนงานที่มีเหตุผลความจำเป็นต่างๆไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันเช่นโครงการพัฒนาด้านการเมืองและการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติจำนวน 10.5 ล้านบาทและโครงการเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ33ล้านบาท2โครงการนี้รวมแล้ว44ล้านบาทเหตุผลความจำเป็นคือการให้ประชาชนเพิ่มการมีส่วนร่วมเผยแพร่หลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งในอนุกมท.มีการถามครั้งแรกทางกอรมน.ตอบอะไรไม่ได้เมื่อถามครั้งที่สองได้ให้ข้อมูลบอกว่าเป็นการจัดเวทีเสวนาผู้นำชุมชนสอนหน้าที่พลเมืองเสวนาปัญหากลุ่มอาชีพรวมความรู้ปราดสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องอะไรกับการรักษาความสงบภายในประเทศซึ่งหน่วยงานที่มาชี้แจงไม่สามารถตอบอะไรได้
ขอเอกสารเพิ่มเติมก็ไม่มีให้นายชยพลกล่าวต่อว่านอกจากนี้ยังมีเงินค่าซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์อีก120ล้านบาททั้งที่กอรมน.ไม่มียุทโธปกรณ์เพราะเป็นหน่วยงานประสานกับหน่วยงานต่างๆในท้องที่เป็นหน่วยงานบูรณาการแต่ปรากฏว่ามีการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์เมื่อหน่วยงานชี้แจงเอาเอกสารมาให้ดูปรากฏว่าซ่อมยุทโธปกรณ์ให้หน่วยอื่นๆเช่นซ่อมระบบสำรองไฟให้ค่ายทหาร3ค่ายซ่อมกล้องตรวจการกลางคืนซ่อมรถเกราะซื้อแบตเตอรี่โดนซื้อน้ำมันทำความสะอาดปืนแต่ละรายการส่งเลขของแบม่าท้วนๆทั้ง 4-6.5 ล้านบาทเหมือนกลัวว่าเราจะไม่รู้เป็นการเสกเลขขึ้นมาเฉยๆรวมถึงแผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบายวงเงินทั้งหมด 345.6 ล้านบาทสิ่งที่น่าสงสัยในงบก้อนนี้มีการจ้างเหมาลำเครื่องบินจากภาคเอกชน12เดือนมูลค่า190ล้านบาทตนสงสัยไม่ได้ว่าเช่าไปทำไมเดินทางอย่างไรถึงต้องเช่าเหมาลำเครื่องบินอดตั้งคำถามไม่ได้ว่าต้องเหมาแอร์ไลน์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไม่ติดปีกไม่หลีกนโยบายหรือนายไม่บินนโยบายไม่เดินทั้งหมดที่ผมยกตัวอย่างตั้งใจจะชี้ให้เห็นว่ามีความตั้งใจไม่อยากให้ตรวจสอบเพราะข้อมูลไม่ชัดเจนไม่สามารถชี้แจงได้ห่วงเอกสารดังนั้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่าการพิจารณางบประมาณครั้งนี้รอบคอบคุ้มค่าคุ้มเวลาคุ้มภาษีที่เอามาจ่ายเป็นเงินเดือนให้กมท.หรือไม่และขอถามจริงๆว่าในอนุกมท.ไปคุยกันนอกห้องไปคุยอะไรกอรมน.ไปรอนอกห้องจากที่ผมขอตัดงบกอรมน.ความจริงอยากตัดให้เหลือแค่เงินเดือนข้าราชการเท่านั้นนายชยพลกล่าวชนาธิปถึงกับจุกหลังโดนพ่อจุ้งตำหนิฟอร์มไล่เลิกเล่นย้อนเคยท้อคิดแขวนสตาร์ทความเคลื่อนไหวของช้างศึกฟุตบอลทีมชาติไทยที่เตรียมลงสนามพบกับโสมขาวเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม4นัดที่3-4โดยวันที่21มีนาคม67จะไปยืนที่โซเวิลด์คัพสเตเดียมเวลา18นาฬิกาจากนั้นวันที่26มีนาคม67กลับมาเตะที่ราชมังคลากีฬาสถานเวลา19นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดช่อง32และออนไลน์ทาง YouTube Facebook ช้างศึกโดย2เกมก่อนหน้านี้เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วทีมชาติไทยแพ้จีนคาบ้าน 1-2 และบุกชนะสิงคโปร์ 3-1 ซึ่งนัดแพ้จีนเจชนาธิปสงกรสินดาวเตะบีจีปทุมยูไนเต็ดได้รับบาดเจ็บในขณะนั้นต้องพักถึง2เดือนก่อนจะคัมแบ็กกลับมาสู่ทีมอีกครั้งล่าสุดชนาธิปให้สัมภาษณ์ Facebook แฟนเพจ Toyota Spirit of Football ถึงเรื่องราวต่างๆโดยย้อนไปว่าเกมที่แพ้จีนเสียใจมากๆเพราะคาดหวังมากแถมยังเจ็บถ้าวันนั้นชนะจีนกระแสบอลไทยจะมาแต่ก็ยังไม่หมดหวังกับโอกาสในฟุตบอลโลกในเมื่อยังไม่สิ้นสุดกระแสฟุตบอลในไทยคนเชียร์ทีมชาติมากกว่าสโมสรถ้าทีมชาติผลงานดีคนดูบอลสโมสรก็เต็มอย่าไปคิดว่าไม่มีโอกาสแม้เจอเกาหลีใต้ผมเองชอบเจอทีมเก่งคนเก่งมันสนุกเล่นไปได้เรียนรู้คิดว่าต้องชนะต้องหลอกแล้วจะมันชนาธิปย้อนอดีตถึงวันที่เคยคิดแขวนสตาร์ทเพราะอาการบาดเจ็บระบุว่าเป็นช่วงที่เล่นกับคอนซาโดเลซัปโปโรหลังจากเจ็บซ้ำๆก็โทรบอกแม่พรสวรรค์สงกรสินว่าอยากเลิกเล่นบอลร้องไห้กับแม่แต่เป็นอารมณ์ชั่ววูบแค่วันเดียวอยากระบายกับใครสักคนการฟื้นฟูสภาพร่างกายมันเหนื่อยไม่ชอบเลยเพราะไม่ได้เล่นกับบอลตอนนี้มาคิดว่าทำอย่างไรก็ได้ให้ไม่เจ็บพร้อมจ่ายเงินเต็มที่เพื่อรักษาสภาพร่างกายให้ดีที่สุดเพื่อได้เล่นฟุตบอลให้นานที่สุด
การจ่ายเงินเพื่อดูแลตัวเองคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมากเพราะถ้าวันหนึ่งเล่นบอลไม่ได้ก็หาความสุขไม่ได้ความทุกข์และท้อที่สุดคือการที่ตนบาดเจ็บจอมทัพทีมชาติไทยยังเผยทั้งน้ำตาด้วยว่าเพิ่งโดนคุณพ่อจุ้งก้องภาพสงกระสินตำหนิจนรู้สึกเจ็บใจมากจากผลงานในเกมไทยลีกที่บุกเสมอพีทีประจวบ FC 1-1เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเซ็งสุดโดนพ่อด่าพ่อไม่ด่ามา10ปีมาด่าผมนัดเจอประจวบบอกว่าตั้งแต่เห็นเล่นมาไม่เคยเห็นอ่อนขนาดนี้เสียใจโทรหาแม่ว่าผมโดนพ่อด่าผมเกิดมาคนอื่นด่าผมเฉยชามากจะนายเพื่อนคนจ่ายเงินไม่รู้สึกเท่าพ่อด่ามันเกิดอิทธิพลชนาธิปกล่าวพร้อมกับร้องไห้ผมจะมีมาตรฐานตัวเองนัดนั้นผมรู้ว่าเล่นไม่ดีจ่ายเสียเยอะพ่อพิมพ์มาอ่อนหมดสภาพแล้วเลิกเล่นไปเถอะตอนนั้นเจ็บใจโทรคุยกับแม่แต่เราเจ็บใจแป๊บเดียวพ่อก็ไม่รู้ปกติพ่อผมพูดทีเล่นทีจริงแต่นัดนั้นเราเล่นไม่ดีสำหรับในเดือนตุลาคมนี้ชนาธิปจะอายุครบ31ปีซึ่งเจ้าตัวกล่าวถึงอนาคตว่าเป้าหมายที่เคยคุยกันเล่นๆคือเล่นจนอายุ35ปีแต่ต้องเล่นแบบไม่เป็นภาระเพื่อนถ้าเล่นแล้วเป็นภาระก็เลิกถ้าถึงตอนนั้นยังไหวก็ไปต่อ